ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคะก็จะเป็นวันที่เปิดรับสมัครให้นิติบุคคลเสนอรายชื่อผู้เข้ามาเป็นการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป20วันนี้แหละค่ะทางกรกตอบอกว่าการทํางานจะเปิดรับสมัครแบบไม่มีวันหยุดทุกสิ่งทุกอย่างกกตมีการเตรียมความพร้อมไว้ดําเนินการแล้วนะคะเราจะไปดูขั้นตอนของการเปิดรับเข้าการสรรหาเป็นสมาชิกสปอชอกันจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ทันทีที่ผู้สมัครเข้ารับการสัญหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชซึ่งเป็นตัวแทนของนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคนหนึ่งคนใดก็ได้เดินทางเข้ามาภายในพื้นที่ชั้นสองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตศู่ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีซึ่งถูกปรับพื้นที่ให้เป็นสถานที่รับสมัครของผู้ที่เข้ารับการสัญหาสปชก็จะเจอจุดรับสมัครที่มีเจ้าหน้าที่กกตประจำอยู่ โดยด่านที่ผู้สมัครจะต้องเจอนั้นคือโต๊ะกรอกเอกสารของผู้สมัครที่มีแบบฟอร์มสปอชสีแบบให้กรอกโดยรายละเอียดทั้งหมดของทั้งนิติบุคคลและผู้ที่ได้รับเลือกโดยจะต้องเตรียมรูปถ่ายและเอกสารให้พร้อมก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไปสำหรับการยื่นเอกสารสมัครสมาชิกสปอชอจะมีความแตกต่างกับการสมัครตำแหน่งอื่นทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะผู้ที่สมัครจะต้องเดินเข้าไปสมัครในห้องที่สนใจ จะเข้าร่วมเป็นสปชซึ่งกกตได้แบ่งออกเป็นสี่ห้องใหญ่ที่จะมีโต๊ะรับสมัครสปชทั้ง11ด้านรออยู่โดยห้องที่1จะรับรายชื่อการสรรหาด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมห้องที่2ด้านการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานห้องที่3ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านสื่อมวลชน ด้านสังคมและห้องที่4คือห้องด้านอื่นๆขั้นตอนการรับสมัครในห้องแต่ละด้านนี้จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการตรวจรับเอกสารโดยเจ้าหน้าที่จะรับรายชื่อการสรรหาพร้อมลงลายชื่อสมุดบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารสําคัญคือสอปอชหนึ่งสองสามและ4ว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่และในขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าเป็นการตรวจเอกสารทั้งหมดโดยผู้อํานวยการกรรมการสัญหาสปอชอแต่ละด้านจะเป็นผู้ตรวจทานอีกครั้ง การสมัครต่อหนึ่งคนไม่น่าเกิน10นาทีสำหรับการเปิดรับรายชื่อสรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกสปชสำนักงานกก,ะกะตจะเปิดให้ยื่นรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนซึ่งกะกะตจะใช้เวลาทั้งหมด20วันในการรับรายชื่อก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไปในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอรายชื่อและส่งต่อให้กับคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านเป็นผู้คัดเลือก ขณะที่ขั้นตอนในการรับสมัครสมาชิกสปอชอในต่างจังหวัดจะมีลักษณะคล้ายกันซึ่งผู้สมัครสามารถไปยื่นเอกสารได้ที่กะกะตจังหวัดซึ่งทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัด